ต้องตายบันไดขั้นความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธต้องตายบันได3ขั้นถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แปลว่าต้องรู้ที่มาหรือว่ารู้เรื่องราวของอดีตโดยเฉพาะยิ่งอดีตชาติคำว่าอดีตชาติก่อนที่จะมีปฏิสนธิในแม่ก่อนที่จะมีการปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของแม่เมื่อปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วเป็นชาตินี้แล้วเดี๋ยวเชื่อนะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตามหาความจริง3ประการผมเรียกว่าอริยสัจ3บวก1ย้ําอริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยนิโรธสิ่งนี้จะรู้ได้โดยรู้เห็นได้โดยมีญาณอย่างรู้ครับคนได้ญาณคนได้ฌานท่านจะรู้ตรงนี้ได้ฌานฝึกเอาไม่ได้ครับอยากได้ฌานเดี๋ยวนี้มุ่งเดี๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ไม่มีทางได้เพราะว่าสิ่งนี้มันสั่งสมมาข้ามภพชาติมานับไม่ถ้วนผู้รู้คือรู้ตรงนี้ถ้าไม่รู้คือปิดเลยครับไม่มีคำว่าเกือบรู้ครับรู้คือรู้เลยจำเลยครับมาถึงวันนี้ผมพูดในวัดนะครับแล้วก็วันที่นี่มีการทำบุญถ้าพูดถึงบุญใหญ่ของพุทธศาสนานี้ก็คือบุญกฐินถือเป็นบุญใหญ่อย่าให้บุญใหญ่ที่มันเหลวไหลไร้สาระอย่าให้ทำแค่ประเพณีนิยมครับผมเชื่อว่าทำบุญอยู่ทุกวันนี้นะฮะ 80% ไม่ต่ำกว่าด้วยมักจะอยู่ในเกณฑ์แค่ประเพณีนิยมครับเข้าไม่ถึงบุญที่แท้จริงครับบุญแท้จริงมันต้องอยู่ในตัวเรารู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเรานั่นคือบุญของมหาบุญที่แท้จริงมาจากทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาว่าไปถ้าจะเอากรอบนั้นมาอ้างถืออ้างอิงพอได้อยู่หรอกแต่ทั้งหมดนั้นผมประมวลเสร็จสรรพบุญทั้งหมดคือความเข้าใจแปลว่าที่ผมยืนเล่าให้ฟังตรงนี้ทั้งหมดเข้าใจไหมถามตัวเองถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะให้ใครบังคับให้เข้าใจงั้นความเข้าใจมันต้องใส่ใจจึงจะมีสิทธิ์เข้าใจได้ต้องใส่ใจโฟกัสทุกเรื่องเรียนหนังสือเหมือนกันเอาไปบอกลูกสอนหลานครับมนุษย์เราในหนึ่งหน่วยเวลามันจะรู้สองสิ่งไม่ได้เช่นในหนึ่งวินาทีเดียวเนี่ยมันจะรู้ของสองสิ่งไม่ได้มันถูกบังคับหนึ่งนาทีรู้กันห้าอย่างได้แต่หนึ่งวินาทีไม่ได้แน่นอนครับงั้นแยกให้ได้นะครับนี่ถือว่าภาษานี่สูงมากแล้วนะลึกแหลมคมนะงั้นต้องใส่ใจทุกเม็ดกับสิ่งใดๆโดยเฉพาะยิ่งหน้าวันนี้ต้องใส่ใจในตัวของตัวเราเองที่แท้เราเรียกว่าสมาธินั่นเองครับสมาธิกับสติผมมีได้ทุกวันนี้ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสูงมากว่าผมทำสมาธิสติจนกระทั่งสติหายไปเลยไม่รู้สึกรู้สึกจนเกิดภาวะไม่รู้สึกnormal จนเข้าไปสู่ภาวะ abnormal เหลือเชื่อมากครับตรงนี้ครับผมนี่มนุษย์ abnormal และ unconscious ด้วยในที่เดียวกันงงไหมครับผมสายภาษาพวกนี้งงเนาะครับ conscious คือสติอย่าไปไกล
ผมจะหมดสติแล้วก็หมดความรู้สึกสิ่งที่ผมได้สิ่งนั้นมาผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช้ได้หลากหลายมากครับเพราะฉะนั้นทำไมแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยผมสัมผัสตัวไม่มาไม่มากไม่มากนักไม่นานนักได้ไปคนจะยากที่สุดก็คือคนต้องการเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้นี่ยากมากภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าได้คืบแจวสอบเขาเรียกว่าโลภนี่ต้องระวังนะครับถามตัวเองสิครับว่าชีวิตจริงเราโลภอะไรมาหรือเปล่าครับต้องย้อนถามชีวิตจริงตัวเองว่าโลภหลงโกรธอยากตัณหาครับมันอยากทุกคนแหละเพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์สัตว์โลกมีความอยากมีความหลงมีความโลภมีความโกรธทุกคนแต่ให้มันควบคุมได้ท่านเองครับอยู่ในภาวะที่เราสามารถควบคุมได้ให้มันได้แล้วเขาบอกว่าเดินทางสายกลางไงแล้วกายใจจิตเรามันจะบูรณาการกันเองแล้วก็จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างผมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแน่นอนเมื่อกี้ผมพูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่อยู่ในนี้ด้วยครับพระธรรมไม่มีสิทธิ์ทำอันตรายได้ลุงออกได้แน่นอนเห็นไหมครับคนทั้งโลกก็บอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ผมบอกว่าดีดีดีแล้วใครทำไมกับขั้วกับข้างเลยครับเพราะฉะนั้นกระแสโลกถูกตะวันตกฝังมาเยอะมากครับเรื่องสุขภาพดิตะวันตกครอบงำมาหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือยานั่นเองครับเคมีตัวร้ายกาจมากครับต่อไปนี้รู้จักลูกงอกนะจำไว้ 3-4 คำถ้าทำได้ทำเลยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งดักแด้ต่างเป็นยาทั้งหมดจำภาษานี้ไว้ใช้ครับแล้วจะเกิดผลดีไอ้ที่เขาบอกว่ายาคือเคมีเป็นพิษทุกเรื่องอันนี้ก็คือยาเรียกว่ายาสูบเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าเข้าใจความหมายของคำว่ายามันต้องให้ประโยชน์อย่างเดียวทุกวันนี้กินแล้วบ้าเขายังบอกว่ายาอยู่ถามว่ามนุษย์บ้านเมืองเราใครโง่ใครฉลาดผมว่าโง่ทั้งกระทรวงนะโง่ทั้งทุกองค์กรด้วยครับแปลว่าบ้านเมืองเรานี้ล้วนแต่เจือไปด้วยคนที่โง่ที่สุดกินแล้วบ้ายังไม่เทิดทูนมันว่าเป็นยาและถูกกฎหมายด้วยโอ้ยโทษกินแล้วบ้าผิดกฎหมายด้วยครับชัดเจนนะต้องเอาไปคิดให้ได้ครับท่านของแค่นี้เอาไปคิดให้ได้เราไม่คิดกันเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยไม่ชวนกันคิดไม่แลกเปลี่ยนความคิดทุกรุ่นมันจึงได้ยากคนที่มีฐานะหน่อยเด็กๆส่งไปเรียนต่างประเทศเขาจะแบ่งความคิดบ้านเมืองเราไม่ได้สอนการคิดสอนจำมันถึงได้งงหมดจำเขาหมดเขาว่าไงจำเขาหมดโอเคไหมครับนี่คือตัวอันตรายมากที่สุดถ้าคนพบหน้าวันนี้นะเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันลูกหลานทุกคนเกิดมาอย่าไปจับผิดเด็กเด็กมันสงสัยทุกเรื่องแหละเรามีหน้าที่คำตอบตอบไม่ได้หาคนตอบให้นะครับกับเด็กต้องเป็นคนอย่างนั้นให้ได้นะต้องการสอนเด็กรุ่นใหม่ต้องให้เขาคิดออกมาอย่าสอนความกลัวเอาความเข้าใจใส่เข้าไปดึงความสงสัยออกมาเอาความเข้าใจใส่เข้าไปคนมีลูกมีหลานต้องพัฒนาใหม่นะครับแค่นี้เองครับ